ครับสวัสดีครับเมื่อเช้าที่คุณกรพัฒน์มองว่าโพซิชันต้องเปิดลองนะฮะมันก็ขึ้นมาจริงๆตรงนี้คุณกรพัฒน์แนะนำยังไงต่อคะก็จริงๆคนที่เปิดบริเวณที่เราแนะนำไปนะครับก็จะได้กำไรประมาณสัก10พอยต์บวกๆนะครับใช่ตอนนี้ก็จริงๆก็ประมาณแนวต้านประมาณ910น่าจะปิดล็อกกำไรไปก่อนก็ได้ครับ9เท่าไหร่นะฮะ910นะครับ99910ครับ910นะฮะคุณกรพัฒน์แนะนำปิดล็อกกำไรเลยนะฮะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเบสข้ามสัปดาห์จริงๆโมนต้านแบบนี้น่าจะไปต่อนะครับก็อาจจะรอไปที่แนวต้าน920ได้920นะฮะครับซื้อมา5ขายไป3เก็บรุ่น2ดีกว่าเก็บรุ่นหมดเสียวโอ้เดี๋ยวนี้เซฟตี้จริงๆค่ะที่เห็นว่ามองว่าโมเมนตัมจะขึ้นต่อสัปดาห์หน้าคือแบบนั้นเพราะอะไรโมเมนตัมตัวไหนฮะจริงๆแล้วคือตลาดเนี่ยดูเหมือนไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรอย่างนี้สำคัญนะครับแต่ว่าหลักๆก็ด้วยวอลูชั่นที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ฝั่งฟอร์เรนเองแรงขายไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วพอเริ่มเห็นแรงซื้อกลับในกลุ่มแบงค์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้โมเมนตัมตลาดเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับจริงๆวันจันทร์เนี่ยมันได้มีรีแฟกเตอร์นะครับตลาดก็อาจจะมีโมเมนตัมบวกต่อนะครับด้วยโมเมนตัมเชิงบวกเชิงเทคนิคด้วยนะครับก็อาจจะไปที่แนวต้านมา 1,350 นะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยช่วงเย็นอาจจะเป็นจังหวะในการปรับพอร์ตขายไปเล่นรอบไปเพราะว่าช่วงค่ำคืนมันจะมีเรื่องของการประชุมสภาคองเกรสนะครับก็จะเป็นบริสที่รออยู่นะครับคือโมเมนตัมของการแกว่งตัวขึ้นอาจจะไปได้ถึงประมาณ 1,350 นะครับสำหรับวันจันทร์วันจันทร์นะคุณก็ให้ไว้นะฮะก็ตามกันไปเนาะค่ะเอาล่ะแล้วในส่วนของหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อเช้าคือ PGS Shipping หรือว่า PSL เนาะเป็นยังไงเนาะก็เมื่อเช้าก็แนะนำให้ที่ผู้ฟิตกันก็คงมีคนที่ผู้ฟิตไปนะครับก็ย่อมานิดนึงแล้วตอนนี้ก็กลับมาต่อครับแนวต้านคือมูลค่าของเดินเรือเนี่ยเป็นภาพของการที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นราวนะครับที่เราเคยกูไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ราคาก็มีโอกาสที่จะเบรกก็ขึ้นไปต่อนะครับในสัปดาห์หน้าหลักๆถามว่าเรือมันขึ้นเพราะอะไรนะครับก็คือในส่วนของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันดีกว่าที่คาดการไว้นะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ของนุ่มเราเองเนี่ยมองว่า GDP ของจีนในไตรมาส3ที่จะออกมาเนี่ยอาจจะเป็น positive surprise นะครับค่อนข้างเยอะก็ทำให้คุณดังๆพี่ไม่ได้ยินค่ะฮัลโหลครับดีไหมครับค่อยช่วยหน่อยโอ้โหอยู่ไกลกันเหลือเกินอ้าวอีกทีค่ะครับก็คือกลุ่มเดินเรือเนี่ยที่มันได้มูลตั้มบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะก็คือเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจจีนที่เป็นภาพของการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับโดยนักเศรษฐศาสตร์ของโนมูระเนี่ยมองว่า GDP ไตรมาส3ของจีนเนี่ยอาจจะเป็นภาพของการ positive surprise นะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่มโภคภัณฑ์นะครับเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับค่ะแล้วนอกจาก PGS Shipping ที่คุณแนะนำมีตัวไหนยังไม่มาไหมคะคือตัว BBL นะครับที่แนะนำไปBBL ก็ขึ้นมา AOT AOT ก็ขึ้นมาครับ AOT ก็ค่อนข้างขยับนะครับมันติดแนวต้านระยะสั้นอยู่นะครับที่168นะครับรู้ได้ก็อาจจะไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็มองต้านต่อไปที่174175นะครับนี่หุ้นตัวหลักที่คุณกรพัฒน์แกตามโดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมครับ BBL ก็รอที่เดิมก็คือ190ครับเป็นแนวต้านครับ190เลยนะฮะครับผมตัว BBL ถ้าถึงระดับนั้นก็เทคโปรฟิตไปก่อนเนาะใช่ครับถ้าขึ้นไปก็เทคโปรฟิตก่อนนะครับก็ตอนนี้คือตลาดมันมีรอบของการขึ้นมาก็เล่นตามรอบไปก่อนขึ้นมาก็เทคโปรฟิตไปเดี๋ยวรอดูกริดแฟกเตอร์ต่างๆมันเคลียร์กันตั้งเยอะค่อยเข้าลงทุนอย่างจริงจังนะครับอืมค่ะค่ะครับผมค่ะแล้วส่วนทองคำล่ะคะทองคำก็คงคำแนะนำเหมือนเดิมนะครับถ้าหลุด1365 follow shot นะครับหรือว่ารอรีบาวไปกรอบ1380 1385นะครับจนถึง 1,400 ก็เป็นการเปิดช็อตไปนะครับเราให้น้ำหนักในส่วนของตัว QE นะครับที่จะไถ่ถอนเนี่ยจะกดดันทองปรับฐานลงมานะครับทองเปิดช็อตที่บริเวณ1400 1385ถึง1400นะครับกรอบนั้นหรือถ้าเกิดหลุด1365เป็น follow shot นะครับอ๋อคือดันต่อถ้ามันหลุด1365นะฮะครับผมครับอ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะคุณกฤพัฒน์เดี๋ยวในส่วนปัจจัยในประเทศเราไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวรออัปเดตวันอาทิตย์ละกันนะครับรอนะเดี๋ยวคุณกฤพัฒน์ตามให้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ